ันนี้น่าจะแผ่นที่9เนาะ1 2 3เฮ้ยมาแล้วเว้ยเฮ้ยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พ่อบ้านสเตชันนะครับรายการที่มีคอนเทนต์เกี่ยวกับ BNK 48แล้วก็เชียร์ขายมีตัวเองอย่างออกหน้าออกตาที่สุดนะครับผมสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะฮะก็จะเป็นภาคต่อจากคราวที่แล้วนั่นก็คือการแกะกล่องสินค้า CD ซิงเกิลที่6นั่นเองนะฮะอันนี้เป็นสินค้าล็อต2นะซึ่งล็อต2เนี่ยผมสั่งไว้ทั้งหมด10แผ่นนะฮะและจากของเก่าคราวที่แล้วที่มันเหลืออยู่เนี่ยอันนี้ก็เหลืออีก10แผ่นเมื่อรวมกับของใหม่อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมด20แผ่นนะครับในเทปนี้และเป้าหมายหลักของเทปนี้ก็คือรูปน้องมิวสิกที่เป็นคอสตูมของใน MV นั่นเองนะฮะเพราะว่ารูปที่เป็นชุดซิงเกิลเนี่ยในคราวที่แล้วผมก็เปิดได้มาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นในรอบนี้ก็สบายๆเนาะมาลุ้นกันไปนะฮะว่าไอ้20แผ่นที่เหลือเนี่ยน้องมิวสิกจะมาไหมถึงไม่ได้ก็ไม่ซีเรียสนะฮะเพราะว่าเพื่อนผมก็ติดต่อมาแล้วว่ารูปน้องมิวสิกที่เป็นชุดใน MV เนี่ยคือเพื่อนผมก็เปิดได้มาแล้วเขาแค่หารูปพี่ไปแลกมาภารกิจก็เสร็จสมบูรณ์นะฮะแต่เปิดได้เองกับมือมันก็สะใจกว่าใช่ไหมโอเคงั้นมาเริ่มกันฮะอันนี้ของเก่าเนาะเก็บไว้ก่อนทีนี้มาดูข้างในกันนะฮะว่าการห่อของ Official จะเป็นยังไงซึ่งในกล่องที่แล้วเนี่ยผมก็บอกอยู่นะฮะว่าเออเขาก็ห่อมาดีขึ้นนะมัดหนึ่งสิบแผ่นเนี่ยน่าจะมัดละห้านะฮะเนี่ย5แผ่นอันนี้ก็อีก5แผ่นเหมือนกันนะฮะโอเค5สินค้าถูกต้องฮะกล่องนี้ต้องมีทั้งหมด10แผ่นกล่องเมื่อกี้10ใช่ไหมของเก่าอีก10ทั้งหมด20แผ่นมีหลายคนเหมือนกันนะฮะสงสัยว่าผมสั่งไปตอนกี่โมงใช่ไหมในของล็อตแรกเนี่ยผมสั่งและจ่ายเงินเสร็จนะภายในประมาณ 3-4 นาทีแรกของการที่เปิดพรีออเดอร์นะฮะส่วนล็อตที่2เนี่ยผมสั่งหลังจากนั้นประมาณ1ชั่วโมงนะฮะเพราะว่าการพรีออเดอร์ของซิงเกิล6ในรอบนี้เขาจะให้พรีได้เฉพาะวันละ10แผ่นถูกไหมหลังจากนั้น1ชั่วโมงเนี่ยถึงจะสามารถสั่งเพิ่มได้นะฮะเพราะฉะนั้นในกล่องที่2เนี่ยมันก็จะถูกทำรายการหลังจากที่ผมทำรายการแรกเสร็จแล้วประมาณ1ชั่วโมงนะฮะก็น่าจะประมาณ1ชั่วโมงกับอีก 3-4 นาทีเนี่ยแหละหลังจากที่เปิดพรีออเดอร์ไปแล้วผมแบ่งกองอยู่นะฮะกองเนี้ยเป็นกองล็อตที่แล้วที่ค้างไว้นะฮะส่วนกองเนี้ยเป็นล็อตใหม่ก่อนจะแกะกันเนี่ยเดี๋ยวขอฝากไว้นิดนึงนะฮะสำหรับคนที่พรีออเดอร์แล้วสินค้ามีปัญหาเนี่ยต้องการจะส่งเคลมเนี่ยให้ติดต่อไปโดยตรงที่เพจของ Neo Solution นะฮะเพราะว่า Neo Solution เนี่ยก็เป็นบริษัทที่รับผิดชอบในการผลิตสินค้าให้ทาง BNK48 โดยตรงเลยซึ่งยังมีอยู่หลายคนนะฮะที่ติดต่อไปทางแอป Shopee ซึ่งคนที่ตอบอยู่ใน Official ของแอป Shopee เนี่ยจะไม่ใช่ทีมงานของ Neo Solution โดยตรงนะฮะเขาก็ต้องประสานงานต่อใช่มั้ยแล้วคนที่ตอบอยู่ในนั้นเนี่ยเขาก็จะตอบแบบแพทเทิร์นเดิมๆอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการความรวดเร็วเนี่ยให้ติดต่อไปยังเพจของ Neo Solution โดยตรงนะครับทีนี้มาเริ่มกันนะฮะตามธรรมเนียมเดี๋ยวลองชิมลางดูสักแผ่นนึงก่อนว่ารูปสุ่มที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นรูปไข่นะฮะก็ดูกันสนุกไปนะฮะอย่างที่ผมบอกครับว่ารอบนี้ผมไม่ซีเรียสแล้วเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยได้รูปน้องมิวสิกที่เป็นชุดใน MV มาแล้วถ้ารอบนี้จะเปิดไม่ได้ก็ไม่ซีเรียสเนาะชิมลางดูก่อนสัก1แผ่นเนี่ยไม่รู้เป็นเหมือนกันหรือเปล่านะเวลาผมแกะเนี่ยพลาสติกมันยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะพลาสติกก็ยังอยู่เหมือนเดิมคือก็ไม่รู้ว่าชอบเก็บลักษณะแบบนี้นะฮะทีนี้มาลองดูกันสักกล่องนึงก่อนว่ารูปสุ่มข้างในจะเป็นรูปใครมันมีกระดาษสาอยู่ใช่ไหมไม่ชอบครับเอาออกฮะเดี๋ยวมองหน้าน้องๆไม่ชัดโอเคนะครับ1 2 3ลุงก่อนนะฮะใบแรกก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะแกะตัวพลาสติกรอไว้นะฮะเดี๋ยวมาเปิดพร้อมกันทีเดียวเลยอีก19แผ่นนะครับแกะพลาสติกออกเรียบร้อยอีก19แผ่นที่เหลือนะฮะกองนี้คือกองที่เหลือจากรอบที่แล้วนะฮะส่วนกองนี้คือกองที่เพิ่งส่งมาใหม่นะฮะทีนี้มาเริ่มกันได้นะฮะมาดูกันซิว่าที่เหลือเนี่ยน้องมิวสิกจะมาไหมนะฮะพร้อมนะครับ1 2 3คุณอบซ้ำนะเนี่ยเหมือนคราวที่แล้วได้ไปแล้วทีนึงแผ่นต่อมา1 2 3เจ๊อิดนะฮะอิซิลินนะฮะหนึ่งสองสามน้องนิงนะฮะต่อครับต่อหนึ่งสองสามน้ำหนึ่งนะครับผ่านไปแล้วกี่ใบเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบยังไม่มาอ่ะเหลือตั้งเยอะใจเย็นใจเย็นหนึ่งสองสามจูเน่นะครับหนึ่งสองสามลุงก่อนอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะใช่ไหมนั่นไงซ้ำจริงๆด้วยไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ
หนึ่งสองสามน้องจ๋านะครับใจคอเริ่มไม่ดีแล้วเว้ยเฮ้ยมันจะครึ่งทางแล้วไงหรือว่ารอบนี้จะไม่มาวะคือประมาณว่าได้ไปแล้วใบนึงก็พอแล้วกันเองชอบไปหามินมินบ่อยซะด้วยนั่นไงแซวตัวเองก็ได้แต่จะว่าไปน้องมินมินก็ไม่มีสักใบเลยนะเนี่ย1 2 3จูเน่อีกแล้วใช่ไหมนั่นไงซ้ำจริงๆด้วยไอ้ครึ่งหลังที่เหลือนี่ก็ซ้ำบ่อยเหมือนกันนะอันนี้แขนสุดท้ายของรอบที่แล้วนะฮะที่ผมแยกเอาไว้10ใบหนึ่งสองสามน้องปั่นนะครับเดี๋ยวมาดูอีกครึ่งหนึ่งที่เหลืออันนี้คือของใหม่นะฮะที่เพิ่งส่งมาอีก10แผ่นนะครับดูกันยาวๆครับจริงๆนะมันเริ่มใจแป้วแล้วเนี่ยเฮ้ยอีกครึ่งหนึ่งไม่มีวี่แววว่าจะมาด้วยหนึ่งสองสามน้ำใสนะครับน้ำใสเหมือนเขาที่แล้วก็ได้ไปทีนึงแล้วเนาะเฮ้ยเมมเบอร์เขามีตั้งเยอะทำไมรูปซ้ำบ่อยจังวะเนี่ย1 2 3ลุงก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะโอเคครบของลุงแล้วนะฮะต่อนะครับ1 2 3เชือกปลางเชือกปลางก็ซ้ำอ่ะทำไมซ้ำบ่อยจังวะรอบนี้1 2 3น้องใหม่นะครับน้องใหม่ก็ซ้ำเขาที่แล้วก็ได้ไปแล้วทีหนึ่งเฮ้ยไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะมีแต่ของซ้ำๆอ่ะอะไรวะจะไม่มาจริงเหรอวะเนี่ยหนึ่งสองสามปั่นสามอีกแล้วโอ้ให้มันเริ่มเหลือน้อยแล้วนะเว้ยหนึ่งสองสามซัดจังน้องมิวสิกไม่มาจริงอ่ะมันเหลือกี่แผ่นมาเนี่ยเหลืออีก4แผ่นสุดท้ายเริ่มหมดกำลังใจโอ้หนึ่งสองสามต้องนิ่งอีกแล้วนั่นไงเจอแล้วน้องนิ่งก็ครบไปแล้วอีก3แผ่นสุดท้ายหนึ่งสองสามไข่มุกนะครับไม่มาจริงเหรอวะเอาแน่แต่ผลประกอบการเขาที่แล้วก็โอเคอยู่อย่างนี้เรียกว่านกไหมหนึ่งสองสามผักขมนะครับเหมือนผักขมเขาที่แล้วก็ได้ไปทีหนึ่งอันนี้วะอันนี้ของเขาที่แล้วเนาะผักขมนี่ผักขมชุดนักเรียนนะฮะถ้าบวกกับเขาที่แล้วไปผักขมก็ครบแล้วแผ่นสุดท้ายไม่มาจริงเหรอวะเฮ้ยจะมาแค่ใบเดียวจริงอ่ะมาดูด้วยพร้อมกัน1 2 3ปู่เป้ใช่ไหมใช่โอ้ยังตามมาจนถึงใบสุดท้ายโอเคครับสำหรับการเปิดแผ่นซีดีซิงเกิลที่6 Beginner ก็จบลงไปแล้วนะฮะทั้งหมด40แผ่นทะลุพาร์ทที่แล้วด้วยเนาะอันนี้เป็นพาร์ท2ยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กำลังใจนะฮะถ้าเห็นว่าคลิปนี้พ่อบ้านก็ไม่ได้อีกแล้วนะฮะในพาร์ท2นี้ก็อย่าลืมแชร์ต่อเพื่อได้ชมกันนะฮะและสุดท้ายแล้วถ้าใครยังไม่เคยกดติดตามพ่อบ้านสเตชั่นนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับไปแล้วครับปิดเทปอย่างรวดเร็วสวัสดีครับ